เรื่องราวสุดหลอนที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้ค่ะเธอชื่อว่าโจคยองมินเธอทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วเธอนั้นก็ได้อาศัยอยู่คนเดียวในพาร์ตเมนท์ที่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเธอมากนะักในทุกๆวันเนี่ยที่เธอตื่นนอนเธอก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการเบอ์เบอะปวดหัวแล้วก็ปวดคอไม่สบายตัวเหมือนไม่ได้นอนแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือของใช้ในห้องเธอเนี่ยมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้ตื่นนอนแล้วก็จะไปทำงานตามปกติ แต่ทว่าเธอได้สังเกตเห็นประตูห้องนอนของเธอนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีคนแอบเปิดเข้ามาแล้วก็รู้รหัสห้องของเธอด้วยแต่เธอก็คิดเพียงว่าอาจจะมีคนมาเปิดผิดห้องด้วยความที่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเธอเลยเปลี่ยนรหัสกุญแจห้องตัวเองเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเธอเองแล้วเรื่องไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นค่ะคืนนั้นในขณะที่เธอกําลังจะนอนเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกกําลังจะเปิดประตูห้องเธอเข้ามาและพยายามเหมือนกับว่าจะเข้ามาให้ได้นางเอกเธอตกใจมากเลยรีบเดินไปดูและได้เปิดห้อง ไปแต่เธอก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่หน้าห้องเลยแล้วเธอเนี่ยก็เหลือบไปเห็นก้อนบุหรี่ที่ตกอยู่หน้าห้องของเธอเธอก็เลยรีบแจ้งตำรวจทันทีเพื่อให้คุณตำรวจเนี่ยมาดูเหตุการณ์ดังกล่าวแต่พอตำรวจมาถึงเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถรับแจ้งความได้เพราะเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้คุณเองก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายอะไรด้วยเลยอาจจะเป็นแค่คนในตึกที่เดินแล้วสูบบุหรี่เอามาทิ้งไว้ก็ได้แล้วเธอเองเนี่ยก็ยังคิดปลอบใจตัวเองว่าไม่น่ามีอะไรคงเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยคิดมากไปเองจากนนั้น เธอก็ได้ปิดห้องแล้วก็กลับไปนอนแต่ในขณะที่เธอหลับไปนั้นเธอก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีชายแปลกหน้ามาอยู่กับเธอทุกคืนก็มานอนกอดเธอทุกวันแต่พอเธอตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยเธอก็เลยคิดว่าหรือว่านี่เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ทว่าวันนี้ก่อนที่เธอจะไปทำงานนั้นเธอก็ได้ไปดูห้องเช่าห้องใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักเพราะเธอคิดว่าที่นั่นเนี่ยคงไม่ปลอดภัยสำหรับเธอต่อไปแล้วฉากก็ตัดไปที่เธอกำลังทำงานอยู่เธอได้เจอกับลูกค้าชายคนหนึ่งลูกคค้้าานนีีเม อาชีพเป็นช่างไม้เขาชื่อว่าคิมกีจองเขาจะมาติดต่อเรื่อง ATM ที่เขาไม่สามารถกดได้แต่ทว่านางเอกก็เลยถือโอกาสนี้พยายามที่จะขายประกันให้กับเขาด้วยและพยายามพูดหวานล้อมให้ทําจนได้จนลูกค้าคนนี้เกิดความเข้าใจผิด,ดว่านางเอกเ,เนี่ยมีใจให้กับเขาแต่พอนางเอกได้เห็นเงินในบัญชีของคิมกีจองเธอก็เปลี่ยนใจจากที่เคยพูดดีๆก็กลับทําเป็นไม่สนใจแล้วก็บอกคิมกีจองว่างั้นเอาไว้วันหลังก็ได้ค่ะคิมกีจองเขาก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาเลยได้เว่ยไวต่อหน้าผู้คนแล้วก็ได้พูดว่าก่อนหน้า นี่พูดกับฉันดิบดีเพื่อหวังขายประกันแต่พอเห็นเงินในบัญชีกลับไม่สนใจฉันเลยงั้นเหรอแถายังพยายามไล่ฉันออกไปอีกด้วยจนทําให้สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดและแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานของเธอนางเอกก็ได้เดินไปรอรถเมที่หน้าบริษัทแต่ทว่าคิมกีจองเนี่ยก็ได้มาดักรอเธออยู่แถวนั้นเขาได้เข้ามาถามเธอว่าทําไมเธอต้องทําอย่างนั้นกับฉันด้วยคิมกีจองเนี่ยก็พยายามดึงแขนนางเอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งคุณเองแต่ในขณนะนั้นค่ะก็ได้มีรถของเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้จัดก,การขขขออองงงธนนนาาาาาคารทที่่เเํยูับ รถผ่านมาพอดีเขาเลยช่วยเธอเอาไว้แล้วบอกกับคิมกีจองว่าอย่ามายุ่งกับเธออีกจากนั้นผู้จัดการเนี่ยก็อาสาไปส่งเธอที่ห้องในคืนนั้นเขาไปส่งเธอที่ข้างล่างแล้วก็ขี่รถกลับไปเลยแต่พอนางเอกไปถึงห้องก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วคนที่เคาะนั่นก็คือผู้จัดการที่มาส่งเธอนั่นเองเขาได้บอกกับเธอว่าเธอเนี่ยลืมกระเป๋าไว้ในรถของเขาเขาเลยรีบเอามาคืนให้แต่แล้วจู่ๆตอนนั้นเนี่ยก็เกิดไฟดับในห้องของเธอผู้จัดการก็เลยอาสาเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอผ คุณรู้จักห้องฉันได้อย่างไรเพราะฉันไม่เคยบอกคุณเลยนะเธอตกใจมากแล้วก็คิดว่าผู้จัดการคนนี้เป็นโรคจิตที่คอยมาเปิดห้องเธออย่างแน่นอนเพราะเธอก็รู้มาว่าผู้จัดการคนนี้เนี่ยแอบชอบเธออยู่เธอก็เลยรีบหนีออกไปจากห้องนันทีและรีบไปแจ้งตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยมาจัดก,การเรื่องนี้พอตำรวจกลับมากับเธอเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นผู้จัดการของเธอเนี่ยได้ถูกฆ่าตายในห้องของเธอเมื่อกี้นี้เองในที่สุดทางตำรวจก็ได้นำตัวเธอไปที่โรงพักหอมตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของเธอเพราะในที่เกิดเหตุนนั้น้ทางตวจไดพบ สิ่งของที่เป็นของคนอื่นอยู่ในห้อง,องเธอด้วยแล้วตำรวจก็ยังได้บอกอีกว่าเธอนั้นเป็นผู้บงการให้คนในห้อง,องเธอเนี่ยลงมือฆ่าผู้จัดการแต่สุดท้ายทางตำรวจก็ได้ปล่อยตัวเธอไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอวันรุ่งขึ้นทางตำรวจก็ได้เปิดห้อง,องเธอทันทีเพื่อที่จะได้หาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าใครกันแน่ที่คอยมาเปิดประตูห้องเธออยู่บ่อย,อยๆเธอก็เลยเข้าไปถามพนักงานดูและขอดูกล้องวงจรปิดแต่แล้วพนักงานดูแลตึกเนี่ยก็บอกกับเธอว่ากล้องหนงห้อง้องเธอนะมันเป็นกล้องปลอม ทั้งหมดกล้องจริงๆเนี่ยมีแค่อยู่ในลิฟต์เท่านั้นเธอก็เลยได้ขออนุญาตจากพนักง,งานดูแลตึกว่าขอเข้าไปในห้องหน่อยแต่พอเธอเข้าไปในห้องเธอก็ได้พบกับของอย่างหนึ่งมันเหมือนกับคีย์การ์ดที่เอาไว้เปิดห้องแต่ในคีย์การ์ดเนี่ยไม่ได้เขียนบอกว่านี่มันเป็นห้องของใครเธอเองก็สงสัยว่ามันเป็นคีย์การ์ดของใครมันอาจจะเป็นของผู้ร้ายที่แอบเข้ามาในห้องของเธอแล้วมันคงลืมไว้เธออยากรู้ว่าคีย์การ์ดนี้เป็นของใครก็เลยไล่สแกนเปิดห้องตั้งแต่ชั้น10ลงมาปรากฏว่ามันก็เปิดได้จริงๆห้องที่เปิดไดไนะ้้นนนััมย่ทีช 7, ห้อง701ซึ่งมันอยู่ชั้นบนจากห้องของเธอพอห้องของเธอนั้นอยู่ที่ชั้น6ห้อง601นดังนั้นเธอก็เลยแอบเข้าไปในห้องแล้วก็รีบไปหาข้อมูลว่าเนี่ยเป็นห้องของใครกันแน่เธอจึงได้รู้ว่านี่เป็นห้องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคังซึงฮเยแต่เว่าห้องของคังซึงฮเยเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เป็นเวลานานมากแล้วจากนั้นเธอเลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาว่าใครคือฆาตกรเธอจึงแอบเอาจดหมายและบัตรเเคดิตข,ของงงัซึย ไปสืบดูว่าเธอเป็นใครกันแน่และดูว่ามีการเคลื่อนไหวในบัตรเครดิตหรือไม่ทั้งคู่เลยได้เห็นว่าบัตรเครดิตของคังซเซย์เยเนี่ยมีการลูดใช้ในเวลาเดิมๆซื้อของเดิมๆและใช้เงินจํานวนเดิมๆนั่นก็คือ3 2 0 0ันวอนกับทุกวันเธอจึงได้โทรหาเบอร์ของคังซึงฮเยแต่พอเธอโทรไปเนี่ยก็ไม่มีคนรับสายเธอกับเพื่อนสงสัยเรื่องนี้มากก็เลยชวนกันไปแอบดูว่าคัางเซย์เยเนี่ยจะมาซื้อของในเวลาเดิมและสถานที่เดิมๆหรือเปล่าพอเธอไปถึงมินิมาร์ทแห่งหนึ่งเธอก็ได้ไปสังเกตว่าสิ่ง ของในร้านที่มีราคา3,200วอนและต้องมีคนมาซื้อในวันนี้เวลาบ่ายโมงตรงและพอถึงเวลาบ่ายโมงก็ได้มีคนมาซื้อของในราคา 3, 2 0 0ันวอนจริงๆเรื่องนี้ก็ใกล้จะขี้ขายแล้วค่ะเพราะเธอกับเพื่อนเนี่ยได้แอบสกดรอยตามไปแล้วก็ได้ไปจนถึงบ้านหลังแห่งหนึ่งที่อยู่ท้ายซอยเธอนั้นพยายามที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นแต่ทว่าบ้านนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยแบบใช้รหัสเปิดติดเอาไว้เธอพยายามใส่รหัสทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้จนมาถึงรหัสสุดท้ายที่เธอนึกออกเธอ,อจะลองใช้รหัสห้องของเธอ นั่นก็คือ1 7 8 4ปรากฏว่ามันก็เปิดได้จริงๆเธอตกใจมากก็ได้แอบเข้าไปเธอก็ได้พบร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมัดเอาไว้พอเธอเข้าไปดูใกล้ๆก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่เป็นคังซึงฮเยเจ้าของห้อง701ที่อยู่ในสภาพอิดโรยผ่านไปสักพักไอ้ฆาตกรคนนั้นมันก็กลับมาพอดีจึงทําให้เธอเนี่ยต้องรีบหาที่ซ่อนโดยด่วนแต่ทว่าเธอได้แอบเห็นไอ้ฆาตกรคนนั้นมันฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวคังซึงฮยเยจากนั้นสักพักเธอก็ชักและตายไปแล้วเธอก็ได้เห็นว่าอาตอต มันกำลังใช้เลื่อยหันแขนและขาของฮังซึเย,ยออกและในเวลาที่ไอ้ฆาตากรนั้นเผลอเนี่ยเธอก็ได้รีบหนีออกไปแต่ไอ้ฆาตากรนั้นก็ได้เห็นเธอเข้าพอดีได้รีบตามเธอไปเพื่อที่จะฆ่าปิดปากเพื่อนของเธอได้แอบสะกดรอยตามมาด้วยเพื่อนของเธอจึงช่วยเธอไว้ได้ทันแล้วสักพักตำรวจก็ขี่รถผ่านมาพอดีนางเอกและเพื่อนของเธอเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปหาตำรวจแล้วได้บอกว่าไอ้หมอนี่แหละที่มันเป็นคนเข้าไปในห้อง,องเธอและได้ฆ่าผู้จัดก,การจนตายตอนนี้มันก็ได้ฆ่าผู้หญิงที่ชื่อว่าคังซึงฮเยด้วยแต่ตำรวจเนี่ย เข้าไปดูที่เกิดเหตุที่นางเอกได้บอกไว้ว่ามีศพคนอยู่แต่พอตำรวจเข้าไปดูเนี่ยก็กลับไม่พบสิ่งใดเลยแต่ว่าเธอได้บอกกับตำรวจอีกว่าไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยมันได้ใส่นาฬิกายี่ห้อหนึ่งในขณะที่ตำรวจได้สอบสวนเธออยู่นั้นก็เกิดงานเข้าจนได้ทางตำรวจได้ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเลื่อยตัดร่างกายออกเป็นท่อนๆอ,อ,อาดว่านั่นเป็นศพของคังซึงฮเยและที่มือของศพนั้นก็ได้มีนมบัตรคังซึงฮเยเสียบไว้ที่นิ้วอีกด้วยทุกคนยังจำช่างไม้หัวร้อนชื่อคิมกียองได้ไหมเขาคือผู้ต้องสงสัยในนคดนีี้เพราะแข ของศพนั้นเนี่ยถูกหั่นด้วยเลื่อยจนขาดตำรวจจึงได้เรียกเขามาสอบปากคำก็พบว่าคิมกีจองเขาเนี่ยก็ได้ใส่นาฬิกายี่ห้อเดียวกันกับที่นางเอกได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่เอาไว้ทางตำรวจก็ได้บอกว่าผมเองก็ได้ดูกล้องที่หน้าตึกของคุณโจคยองมินอยู่แล้วปรากฏว่าผมเห็นคุณเนี่ยปรากฏลอยตามคุณโจคยองมินอยู่ตลอดเทว่าคิมกีจองกลับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็บอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำสุดท้ายเขาก็ถูกปล่อยตัวไปเพราะหลักฐานก็ไม่เพียงพอในวันรุ่งขึ้นนางเอกนั้นได้ย้ายไปอยู่ ห้องเช่าห้องใหม่ที่เธอเคยดูเอาไว้ก็จ้างช่างมาติดเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยทุกอย่างแต่ว่าไอ้ช่างไม้คนเดิมเนี่ยมันก็ได้ไปหาเธอที่อพาร์ตเมนต์เก่าได้ไปถามคนที่ดูแลตึกว่าเธอเนี่ยได้ย,าย้ายบิวที่ไหนแต่พนักงานก็ไม่ได้บอกแล้วไอ้คิมกีจองเนี่ยมันก็ได้โกหกกับพนักงานว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอแล้วตอนนี้แม่ของเธอก็ให้เขามาบอกว่าพ่อของเธอนั้นป่วยหนักมากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายพนักงานก็จําเป็นที่จะต้องบอกเพราะช่างไม้คนนี้มันขู่ว่าถ้าพ่อเธอเป็นอะไรขึ้นมาคุณณจะะรับบผิดชอไวไมยตกเ็นในใข เอกได้ทําการจัดห้องใหม่อยู่นั้นมันก็มีพัสดุส่งมาถึงเธอเธอได้เปิดแล้วก็พบกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันเป็นโทรศัพท์ของเธอที่ทําตกเอาไว้ตอนที่เธอได้หนีออกมาจากบ้านล้างท้ายซอยผมเอาโทรศัพท์มาคืนคุณแล้วนะเธอก็เห็นรูปภาพและคลิปของตัวเองเนี่ยที่ถูกแอบถ่ายในขณะที่เธอหลับอยู่ในทุกๆวันก็ม,นมีผู้ชายอยู่ในนั้นอีกด้วยปักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมามันเป็นวิดีโอคอลจากเพื่อนของเธอที่โทรเข้ามาพราะเธอกดรับเธอก็เห็นภาพที่ถูกแอบถ่ายในห้องของเพื่อนเธอแล้วยังได้เเเหห็นนนนนไออออ้้้คราาายมััแขขปใงงงพื่กํลจะท ทำรายเพื่อของเธออีกด้วยนางเอกก็ไม่รอช้าเธอรีบไปหาเพื่อของเธอทันทีเพื่อจะได้ไปช่วยให้ทัน แต่เทาว่าตอนที่เธอไปถึงและกําลังจะพังประตูเข้าไปนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้สะกดรอยตามเธอมาเข้ามาทําร้ายเธอไอคนนั้นมันก็คือช่างไม้แต่โชคยังดีที่ตํารวจเนี่ยได้มาถึงแล้วช่วยเธอเอาไว้ได้ทันสุดท้ายตํารวจก็จับตัวช่างไม้คนนี้ไปทางตํารวจก็ได้บอกว่าคนร้ายนั้นเนี่ยมนได้ใช้โน้ตบุ๊กแอบถ่ายตอนที่ทาร้ายเพื่อนของเธอเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วที่เธอเห็นเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงวิดีโอที่มันทําขึ้นมาก่อนที่จะกลับทางตํารวจก็ได้ให้กล้องวงจรปิดกับเธอ,เอไว้และให้เธอนั้นเอาไปแอบไว้ในห้ององงตัวเ เพื่อที่จะได้ไวแอบถ่ายคนร้ายที่มันแอบเข้ามาในห้องของเธอเรื่องนี้ก็ใกล้จะรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะในคืนนั้นนางเอกเนี่ยได้ออกไปซื้อของแล้วก็ได้ไปเจอกับพนักงานดูแลตึกนายคนนี้ก็เดินเข้ามาทักทายเธอก็บอกกับเธอว่าดีแล้วนะครับที่คนร้ายมันถูกจับตัวไปต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วขณะที่เธอกําลังเดินออกจากร้านแต่ทว่าเธอก็ได้ยินเสียงของพนักงานร้านขายของเนี่ยบอกว่าราคา3 2 0 0ันยวอนเธอถึงกับสะดุง้งแล้วหันกลับไปดูก็เห็นคนที่ซื้อของราคานี้มันคือพนักงานดูแลตึก แล้วมันก็ได้ใส่นาฬิกายี่ห้อเดียวกับที่เธอได้เห็นตอนที่อยู่ในบ้านล้างอีกด้วยทำให้เธอเนี่ยรีบวิ่งกลับไปที่ห้องทันทีสักพักก็มีสายโทรศัพท์จากคุณตำรวจดังเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้ไอ้ช่างไม้เนี่ยมันถูกปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่า DNA ไม่ตรงกับมันแล้วมันก็ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยยังไงคุณก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวผมจะรีบไปหาคุณเองและแล้วความสวยของนางเอกก็เข้ามาเยือนคุณผู้ชมจําตอนที่เธอไปซื้อของที่ร้านมินิมาร์ทก่อนหน้านี้ไดไ ขายของที่บอกว่า3,200อวอนแล้วเธอก็หันกลับไปดูจริงๆมันเป็นราคาของโจ๊กกล่องหนึ่งในราคา3,200อวอนตอนนี้เธอก็ได้เหลือไปเห็นโจ๊กถ้วยนั้นวางไว้บนโต๊ะในห้อง,องเธออีกด้วยเธอกลัวจนตัวสัน่นพอคิดว่าไอ้คนร้ายตอนนี้มันต้องแอบอยู่ในห้อง,องเธออย่างแน่นอนเธอนึกขึ้นได้ว่ามีกล้องวงจรปิดของตำรวจที่ให้เอาไว้เธอจึงเปิดออกดูแล้วก็เจอจริงๆว่ามีคนเข้ามาในห้อง,องเธอตอนที่เธอไม่อยู่ตอนนี้มันก็ได้แอบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเธอพยายามตั้งสติเพื่อที่จะหนีแต่ส ถูกคนร้ายจับตัวไปไอ้คนร้ายเนี่ยมันจับตัวเธอแล้วพาไปที่โรงแรมล้างที่ตัวมันเองเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่นั่นมันก็ยังฉีดยาสลบให้กับเธออีกด้วยหลังจากนั้นนางเอกก็ฟื้นขึ้นมันบอกกับเธอว่ามันรักเธอมากแล้วเธอก็ชอบดูถูกมันเพราะเห็นว่ามันเนี่ยเป็นแค่คนเฝ้าตึกไอ้คนนี้แหละที่มันแอบเข้าห้องเธอและไปนอนกับเธอทุกคืนแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าเธอไม่รู้สึกแปลกใจบ้างหรือไงเวลาทําไมคุณตื่นนอนคุณต้องปวดหัวหรือมีอาการเบอรเบอรเบอร์ทุกวันผมนี่ไงที่เป็นคนโปะยาสลบให้กับ คุณยูทูบทุกคืนเมื่อเธออาการดีขึ้นเธอก็ได้ตั้งสติต่อสู้กับคนร้ายรีบวิ่งลงมาชั้นล่างแต่ทว่าตึกนี้เนี่ยมันก็ถูกปิดตายไปทั้งหมดไม่สามารถออกไปได้เธอวิ่งหนีสุดชีวิตจนเธอได้เข้าไปแอบในห้องห้องหนึ่งซึ่งคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยแต่ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็มีกุญแจที่ไขเข้าไปได้สักพักทางตำรวจได้สืบรู้มาว่าคนร้ายตัวจริงที่ได้ฆ่าคนไปหลายคนนั้นเนี่ยมันก็คือไอ้คนที่เฝ้าตึกที่นางเอกเคยอาศัยอยู่มันชื่อว่าฮันดงฮุนนนตตรรรววจกกก็ไไดดด้้้คิ่าาามัะทํเหุณ์แบบี มากมายแล้วทางตำรวจก็เลยรีบไปโรงแรมล้างนี้ทันทีพอได้สืบรู้มาว่าไอ Hans ้ฮันดงฮุนเนี่ยมันเคยทํางานอยู่ที่นั่นและอาจจะจับตัวนางเอกมาไว้ที่นี่ก็เป็นได้ก็ถือว่ายังเป็นความโชคดีของนางเอกที่ทางตำรวจเนี่ยได้เข้าไปเพื่อที่จะช่วยเธอได้ทันไม่งั้นเนี่ยเธออาจจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปแล้วแต่ทว่าตำรวจไปถึงก็ได้เกิดการต่อสู้กันจนตำรวจเนี่ยก็พลาดท่าถูกคนร้ายใช้มีดแทงจนตายแล้วมันก็ได้หันมาเพื่อที่จะฆ่านางเอกแต่เธอก็ยังสู้กับไอ้คนร้ายคนนี้ จนตู้ใบใหญ่เนี่ยได้ล้มลงมาทับร่างทั้งสองคนเอาไว้ทั้งสองคนติดอยู่ในตู้ใบใหญ่ด้วยกันนางเอกพยายามสู้สุดใจพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาให้ได้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ไอ้คนร้ายนี่ก็พยายามที่จะฆ่าเธอให้ได้แต่ในที่สุดเธอก็ใช้จังหวะเนี้ยดันหัวของไอ้คนร้ายเนี่ยจนหัวมันถูกตะปูแทงตายแล้วตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุก็มาช่วยตัวของเธอออกไปหนังก็จบลงเพียงแต่เท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเรื่องราวในหนังเนี่ยสุดท้ายนะคะเธอถูกตำรวจจับพออารมณ์เหมือนว่าทำเกินกว่า หรือยังไงเนี่ยแหละค่ะแล้วสุดท้ายศาลก็เลยตัดสินให้เธอรอดเพราะว่าที่เธอทําลงไปเนี่ยก็เป็นการป้องกันตัวนั่นเองถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วอยากรับชมหนังเรื่องอะไรเนี่ยก็แนะนํำกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ